มันก็เป็นฉายาที่น่ารักครับมันเป็นอะไรที่พิเศษมากที่เราจะได้ร่วมงานกับ4นางเอกที่ดังและเก่งมากๆในยุคนี้ครับว่า4ท่านนี้ครับเป็นนางเอกที่ฮอตมากๆในยุคนี้นะครับแล้วเขาประสบความสำเร็จมากกับซีรีส์4หัวใจแห่งขุนเขาซึ่งเป็นเหมือนใบเบิกทางให้กับผมก็ว่าได้เพราะผมก็มาเล่นซีรีส์ต่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพมิ้นเหมือนเพื่อนของเราที่แบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันอายุใกล้กันที่สุดนะครับแล้วก็เล่นด้วยกันมากที่สุดก็จะมีความชินในการทำงานสูงมิ้นก็จะเป็นคนที่ชอบเถียงกับผมตลอดเลยครับไม่รู้มีอะไรในโลกนี้นะครับที่แบบไม่เคยลงตัวกันไม่เคยเห็นพร้อมกันสักเรื่องเลยครับแล้วเวลาเถียงกันนะครับเถียงกันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่มากครับเป็นเรื่องใหญ่มากครับคือทีมงานต้องบอกโอ้พอแล้วพอแล้วไปเข้าฉากก่อนเขาบอกว่าเจมส์กับมิ้นท์สามารถทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เจมส์จะเป็นเด็กแอบห่วงของกินถ้าเกิดอะไรที่เขาโปรดปรานหรือว่าชอบมากๆมันจะเหมือนแมวที่แบบว่าคือเราสองคนจะเป็นคู่จิ้นแมวเหมียวเราก็เลยจะมีความแบบว่าหยอกล้อเล่นกันเหมือนแมวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความแบบห่วงขนมเขาชอบกินกล้วยตาชอบกินอะไรที่เป็นรสมะนาวอย่างไอศครีมมะนาวหนูทำไอศครีมของหนูก็ต้องทำรสพิเศษให้กับเขาเขาจะเป็นเด็กที่ชอบของกินมากมากมากี้นะครับบอกเลยว่าใน4คนครับเป็นนางเอกที่ผมว่าคูลที่สุดนะครับ yeah. เป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้เป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงและผู้ชายดีมาก wow. คือมีนก็จะมีความเป็นแบบผู้หญิงนี้ใช่ไหมกี้จะมีความผู้ชายในตัวครับ yeah. สนใจในทุกเรื่องทุกรายละเอียดแล้วจะเป็นคนที่เราปรึกษาอะไรด้วยร่วมงานกับเจมาก็สนุกดีค่ะเป็นคนน่ารักตลกปกฮาอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแซวเจมาเพราะว่าเจมาเนี่ยจะมีพี่อาซึ่งเป็นผู้จัดการมาด้วยตลอดอะไรเงี้ยเวลาเขาเถียงกันก็จะบอกเอาละทะเลาะ กับแม่อีกละหนูเคยนั่งรถเจมาจากเขาใหญ่อ่ะค่ะกลับมาที่กรุงเทพโอ้โหทะเลาะกันทั้งทางทะเลาะกันทั้งทางคิมนะครับก็เป็นคนที่เราได้นอกจากในงานละครแล้วเรายังได้ร่วมงานนอกละครงานชิ้นอื่นๆด้วยนะครับก็เขาเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่พลังเยอะมากๆใน4คนนะผมว่าคิมเป็นคนที่พลังเยอะมากๆที่สุดแล้วครับคือคิมเบอรี่มากับความคาดไม่ถึงครับผม wow. แต่ว่าคิมเบอรี่เป็นบอกเลยว่าเป็นเพื่อนนักแสดงคนนึงที่เรารู้สึกไว้ใจแล้วก็เคยชินกับการทำงานมากๆเพราะฉะนั้นสบายใจและสนุกที่จะได้ทำงานร่วมกันครับผมเจมเขาจะเป็นคนขี้งอนนะคะใช่น่าจะเป็นคนขี้งอนเพราะว่าเราอ่ะจะแบบว่าชอบแบบนัดทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอ่ะชอบมาแบบปึบปับอะไรอย่างงี้แล้วเราก็จะแบบนัดกันเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะงอนเจมไม่ใช่คนแรกนะคะเราคบนานแล้วค่ะก็ไม่อยากจะพูดพี่ย่าเนี่ยด้วยความที่ว่ายังไม่เคยได้ถ่ายแต่ว่ามันฟิตติ้งแล้วแล้วก็เจอกันอยู่เรื่อยๆก็จะได้คุยกันตลอดเวลาผมว่าเป็นคนที่มีมุมมองคล้ายๆกันเวลาคุยกันจะเป็นฟีลแบบปรึกษาหารือกันซะมากกว่าว่าในเรื่องทั่วไปนะไม่จำเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเนี่ยแต่ก็ดีที่ได้ร่วมงานกันบ่อยๆแล้วก็เป็นจริงๆเราเรียกเขาเป็นพี่สาวเนาะเป็นพี่ที่ให้กำลังใจเราได้ตลอดเวลาจริงๆถือว่าเจมเป็นผู้ชายที่โชคดีจริงๆค่ะก็เจมเป็นหนึ่งคนที่เราน่าจะคุยกันแบบรู้เรื่องกันที่สุดแล้วค่ะใช่ใช่เพราะว่าแนวคิดคล้ายๆกันค่ะเจมเหรอคิดอะไรอยู่ดีๆก็จะพูดออกมาใช่ใช่ประมาณนั้นมาไปไม่ได้ดูว่าบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงใช่มาใส่ชุดมาขาใหญ่ขาใหญ่ฟาดหมดเลยเหรออิจฉาเจมมานะครับช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้พี่ไม่ช้าไม่ช้าอะไรผมคนเดียวผมพอละคนเดียวผมพอไม่เป็นไรครับก็ถูกแล้วล่ะ